แร็ปเปอร์คนต่อไปของเราครับรออยู่แล้วไปพบกับเขากันเลยนี่คือสมิลทำไมถึงชื่อสมิลสมิลนี่มีความหมายมันเป็นชนิดหนึ่งของเป็ดครับหน้าตามันเป็นยังไงสมิลเนี่ยผมหาข้อมูลมาให้แล้วผมหาข้อมูลมาให้แล้วนี่เป็ดสมิลโอ้ยน่ารักอ่ะผมเปรียบตัวเองเหมือนเป็นเป็ดด้วยความที่ว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้เก่งโดดเด่นอะไรในทุกๆด้านก็เลยเปรียบตัวเองเป็นเป็ดเลยใช้คำว่าสมิลครับผมสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อทีมปัจจุบันศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติครับรอบออดิชั่นนี้ผมใช้เพลง A Whole New World ครับผมก็จะสื่อเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้โลกนึงเราจะอยากได้อะไรอยากให้โลกนั้นเป็นยังไงบ้างในอีกพาร์ทนึงก็จะพูดถึงว่าความเป็นจริงน่าจะได้เห็นภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโลกเราและเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นครับแบบว่า wanna fly up ขึ้นไปบนสกายแล้วก็สร้างโลกใหม่ที่มันแบบว่าน่าอยู่อุทานว่าตายแล้วนี่มันงามไปนะที่ได้เห็นเด็กได้กินอาหารครบทั้ง5หมู่มีอากาศบริสุทธิ์คนที่เหลือแบ่งปันและสมองเป็นอาวุธเอามาใช้แข่งกันคนทำดีไม่หยุดไม่มามัวแต่กันหรือกังวลอยู่กับสิ่งที่มันรุนแรงหรือว่ากฎแห่งกรรม like ไม่มีคนที่จนหรือคนที่รวยหรอกไม่มีคนที่จมและคนไม่ช่วยหรอกไม่มีคนที่ต่ำหรือสูงกว่าใครและไม่มีสิ่งอะไรที่มากำหนดชีวิตเราด้วยกรอบ Nobody to see who we are yeah cuz this is the world with no flaws yeah we're making the love yeah no war we're making the love yeah no war มันช่างเป็นโลกที่น่าอยู่จริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็คงดีแต่ว่าแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่หรอกมันไม่เคยจะสวยหรูเหมือนที่ได้บอกมีคนจนต้องตกงานหรือโดนไล่ออกลูกไม่มีข้าวกินถึงแม้จะใกล้สอบสังคมมันแบ่งชนชั้นตั้งแต่เด็กแต่ยาวตั้งที่โลกมีชีวิตมากกว่า7กว่าดาวแต่โลกมันไม่สันติมันก็ว่าเด็ดมันนาวและเปิดข่าวช่องไหนก็ยิงกันเจ็บระนาวกระแทกกับเหล็กกับรับผู้คนต้องหวาดระแวงเห็นข่าวก็กลัวรับกับจะโดนมาปากมาแทงกันน่ะแต่โลกระบาดอย่างแรงไม่ขาดไม่แคลนทำไมข้าวยากจะหมากจะแพงจังอ่ะนี่ไม่ใช่ยูโทเปียนี่มันผิดจัดไม่ใช่ทุกคนจะเท่าเทียมและมีอิสระก็พูดว่าโลกนี่มันเรียวกับเรียวที่เราต้องทนอยู่กับมันโดยไม่มีสิทธิ์จะปรับกว่าโอ้ผมอยากชื่นชมคือความเป็นกวีเราเอาคำว่า a whole new world มาเวอร์สแรกเขาปูโลกในอุดมคติอยากจะเห็นอย่างนั้นอยากจะเห็นอย่างนี้พอกลับมาเวอร์สสองโลกจริงมันไม่ใช่ยูโทเปียมันเป็นเรื่องของไดนามิกในการเขียนเนี่ยมันคือศิลปะของความเป็นกวีของเป็นแรปเปอร์ซึ่งมันเหมาะกับทีมไว้อย่างมากครับแต่สองเนี่ยโหดมากโหดมากแล้วคุณแบบใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยเมื่อกี้มีเพลงอื่นๆอีกไหมฮะมีครับมีที่แต่งไว้อยู่แต่จะเป็นภาษาอังกฤษสัก 90% เฮ้ยขอลองฟังหน่อยได้ไหมขอสักเวิร์สหนึ่งสักเวิร์สสักเวิร์สทำไมทุกคนถึงไม่ได้ started from bottom เหมือนกัน that's all to the problem my god is just going so hard on us always cause everybody must be crawling for money in order to survive a lot of it's funny they're begging and calling somebody's making a dollar somebody's chasing a dollar somebody's fainting and falling the earth forsaken and falling มันเกิดอะไรขึ้นกับโลก look what the world is becoming it's lit คนลุก that's crazy โอ้เท่จัดเท่จัดไปอยู่ไหนมาเนี่ยอเมริกันฮิปฮอปก็ต้องอยู่กับพี่ขันดิเฮ้ยว้าวเจ๋งเลยก็คือตอนพูดถึงเพลงอันแรกก่อนอันแรกที่มาโชว์ก็คือแบ
A Whole New World Surprise แล้วเพราะว่า A Whole New World มันคือเพลงที่แบบว่ามันเป็นเพลงเมเจอร์ที่แบบว่าสว่างสว่างแล้วอยู่ๆเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นไมเนอร์แล้วก็แรปแบบบนบีททรัพอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ที่เวอร์สที่แต่งมาเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้แบบโอ้โหได้ฟีลแบบว่าอเมริกันฮิปฮอปมากๆเลยแล้วก็อยู่ในทีมเนี้ยนะคุณจะได้เป็นแบบว่าอเมริกันฮิปฮอปของแท้เลยแน่นอนผมเชื่อ yeah. มึงพี่ขาด yeah. คือภาษาไทยเนี่ยฉะฉานแล้วก็เผอิญได้ฟังรามที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ความคิดทั้งนั้นมาประมวลแรปเปอร์เนี่ยวัดด้วยความฉลาดด้วยนะไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวเทคนิคดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่ฉลาดแล้วก็เรียบเรียงคำออกมาได้ตามที่เราคิดในสมองแล้วทำได้ดีครับผมว่าอนาคตไกลอนาคตไกลต้องอยู่กับเราถูกไหมถูกต้องครับใช่ไหมเฮียโจ้เฮียโจ้เป็นเป็ดอะมันไม่จำเป็นจะต้องไม่เก่งทุกอย่างมันเก่งทุกอย่างมันก็เป็นเป็ดได้เว้ยสมิวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอย่างเป็ดยุคใหม่ในปัจจุบันครับผมสุดยอดมาอยู่กับทีมแรกเถอะแล้วนะฮะให้โต้งจัดเดือดๆให้นะพี่กาบเหรอกาบเลยเหรอผมจะเอาคุณเนี่ยไปฆ่าสไตล์แชปทุกคนที่อยู่ทีมนั้นให้หมดเลยว้าวโหยแรงอ่ะถามสมิวก่อนว่าจริงๆแล้วมีทีมในใจมาจากบ้านไหมยังไม่ได้คิดมาครับผมโอเคโอเคเฮ้ยแล้วตอนนี้สปิลสนใจอะไรเป็นพิเศษวันพีซครับผมอ๋อเป็นสายวันพีซไปเอาอะไรก็ได้ที่เป็นวันพีซมานี่ไปเอามาทุกเรื่องที่ไม่ใช่วันพีซเลยเนี่ยประธานครับประธานครับผมขอประท้วงฮะอันนี้ผิดข้อวันนี้ผิดข้อบังคับนะครับคุณอันนี้คุณกำลังให้สินบนนะฮะเราลดสนิยมเดียวกันผมขอประท้วงฮะผมขอประท้วงผมไม่ยอมฮะอย่างนี้คุณต้องโดนซักฟอกผมจะยื่นยติแล้วโอ้โหไอ้ต้องเอาม้าลายไปให้น้องก่อนดิก็ดูจ้าจ้าทิ้งจ้านะฮะอ่านจ้าทิ้งจ้าใช่ไหมตอนนี้เริ่มเห็นทางชัดเจนยังว่าจะเดินทางสายไหนเริ่มคิดได้แล้วครับผมคิดได้แล้วเริ่มคิดได้ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่สมิลแล้วครับว่าจะเลือกทีมแบล็คหรือทีมไวท์ทีมไหนดีล้นล้นล้นอ้าวแบล็คเลยเยอะแค่จะเป็นเจ้าไอ้โจรสลัดให้ได้เลยอยู่กับใครเลือกค่ะทีมแบล็คครับผม It's the Black One แล้วคุณจะไม่ผิดหวังทีมไวท์เจอสมิวแน่ไม่เชื่อเขายินดีด้วยนะคะสมิวที่อยู่กับทีมแบล็คก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้รอบต่อไปด้วยนะครับผม